บ้านผมเนี่ยซื้อมามือสองครับปรับปรุงไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้สภาพก็ดูใหม่ขึ้นเยอะเลยเห็นแบบนี้ก็สวยดีใช่ไหมครับแต่ส่วนหนึ่งที่ทำให้บ้านผมดูเก่าอ่ะนั่นก็คือหลังคาครับเพราะเวลามองมาจากนอกบ้านพอเห็นหลังคาเนี่ยรู้เลยครับว่าบ้านเราเนี่ยเก่าแค่ไหนกับอีกส่วนหนึ่งที่เห็นมาแต่ไกลเลยก็คือบล็อกพื้นเนี่ยแหละครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านครับเวลาที่บ้านเรารู้สึกดูเก่านะครับเราทาสีตัวบ้านเนี่ยจะทำให้บ้านรู้สึกดูใหม่ขึ้นเยอะครับแต่ส่วนที่โดนแดดโดนฝนนะครับแล้วอยู่ภายนอกบ้านมันไม่ได้มีแค่ตัวผนังหรือกำแพงบ้านเท่านั้นมันจะมีส่วนที่เป็นหลังคาแล้วก็บล็อกปูพื้นอีกด้วยครับซึ่งพอมันตากแดดตากฝนไปนานๆเนี่ยส่วนที่เป็นตัวเคลือบหลังคาหรือว่าสีที่เคลือบไว้เนี่ยมันก็หลุดลอกล่อนครับจากที่เพื่อนๆถามมานะครับว่าหลังคาดับเบิลรูฟที่ทำไว้ยังอยู่ไหมยังอยู่นะครับแต่ส่วนนั้นเนี่ยเป็นส่วนที่ทำหลังบ้านครับส่วนหลังคาที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยยังเป็นหลังคาเดิมๆเลยอีกอย่างนึงที่มันเป็นพื้นที่ใหญ่มากนะครับแล้วทำให้พื้นบ้านเราดูเก่าเลยนะครับนั่นก็คือตัวบล็อกปูพื้นหน้าบ้านแบบนี้ครับบล็อกปูพื้นเนี่ยผมเอาน้ำยามาเคลือบแล้วนะครับแต่บางส่วนเนี่ยผมอาจจะเคลือบไม่ทั่วหรือว่ามันลอกออกนะครับจึงทำให้เกิดตะไคร่แบบนี้ครับการขัดและเคลือบน้ำยาก็จะทำให้พื้นหรือว่าหลังคาของเราดูใหม่ขึ้นนะครับส่วนวันนี้ผมจะใช้สีกระป๋องเดียวนี่แหละทาพื้นและหลังคาแถมยังทาโครงเหล็กได้อีกนะโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากผมทาสีพื้นแล้วก็หลังคานะครับบ้านก็เปลี่ยนไปเยอะเลยครับเราจะเห็นในท้องตลาดใช่ไหมครับว่ามันจะมีสีทาหลังคาโดยเฉพาะนะครับสีทาพื้นนะครับที่เป็นคอนกรีตนะครับหรือว่าทาปูนนะแล้วก็มีสีสำหรับเกาะเหล็กกบลอยซึ่งถ้าเราอยากจะทาสีบ้านใหม่ทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องซื้อแยกแต่ละประเภทใช่ป่ะแต่วันนี้ผมไปเจอสีตัวนี้มานะครับตัวนี้คือสี Hero Rush Tech 2 in 1นะตัวนี้เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วนะผมเอามาทารั้วเหล็กให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งตัวนี้เป็นสีเกาะเหล็กกบลอยแล้วก็ป้องกันสนิมนะครับที่มีสีให้เลือกเยอะมากนะครับคือเขามีสีในตัวเองนะครับเราไม่จะเป็นจะต้องทาสีเกาะเหล็กก่อนแล้วมาทาสีจริงทีหลังใช่ป่ะก็คือพูดง่ายครับคือกระป๋องเดียวจบได้เลยสำหรับงานเหล็กแต่ทีนี้เขามีคุณสมบัติพิเศษอีกคือเขาสามารถเกาะพื้นผิวได้หลายชนิดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องเป็นปูนนะครับหรือแม้กระทั่งพื้นอิฐบล็อกบูพื้นแบบนี้คือที่สำคัญตัวนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับกลิ่นไม่แรงแล้วก็ไม่มีสารตะกั่วครับลดขั้นตอนไม่ต้องทาสีรองพื้นช่วยประหยัดเวลาแห้งเร็วครึ่งชั่วโมงสามารถทาทับได้เลยจากที่ผมใช้มาสัปดาห์ที่แล้วนะครับงานเหล็กของผมก็จบนะครับแล้วก็เนื้อเงาสวยงามเลยนะสำหรับสีขาวเงาที่ผมซื้อมานะครับส่วนวันนี้นะครับผมจะเอามาทาสีหลังคาใหม่นะแล้วก็ทาสีพื้นใหม่นะแต่ว่าแหมถ้ามันเงามันก็จะรู้สึกแปลกๆใช่ไหมผมก็เลยเลือกซื้อสีด้านนะครับเขามีให้เลือกทั้งสีเงาสีด้านนะครับกระป๋องสีเงินแบบนี้จะเป็นสีด้านนะครับส่วนกระป๋องสีทองแบบนี้นะครับก็จะเป็นสีเงาครับซึ่งจากที่ผมทาเหล็กสัปดาห์ที่แล้วนะครับตัวเนื้อสีเนี่ยมันก็ลื่นอยู่ครับทาง่ายนะแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าโอ้สีมันยังเหนียวไปหรือว่าเราทาไม่ทันมันแห้งเร็วไปนะครับเราก็สามารถใช้ Thinner Wood Tech WT500 ใช้ทำความสะอาดพื้นผิวเจือจางสีแล้วก็สามารถใช้ทำความสะอาดเครื่องมือได้ครับคือที่ผมเลือกใช้บล็อกปูนทำเองอ่ะ1คือมันประหยัดครับ2คือมันสามารถเว้นร่องแบบนี้ได้นะซึ่งผมก็เองก็อยากให้หญ้ามันขึ้นนะครับเป็นร่องไปสวยๆแบบนี้นะครับซึ่งผมกำลังพยายามปลูกอยู่นะสำหรับเพื่อนๆที่บอกว่าใช้พิมพ์ลายมันจะสะอาดกว่านะครับใช่ครับใช้พิมพ์ลายจะสะอาดกว่านะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้หญ้าแบบนี้ครับส่วนถามว่าพื้นแบบนี้ใช้แล้วแตกไหมนะเท่าที่ผมใช้มานะครับส่วนที่ทำสมบูรณ์เนี่ยมันก็ไม่แตกนะครับแต่ส่วนที่แตกคือส่วนที่ผมทำผิดพลาดไปนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ทำการซ่อมแล้วนะและอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่ซ่อมที่เราใช้ปูนกราวเมื่อ 3-4 สัปดาห์ที่แล้วนะจริงๆแล้วงานเนี้ยซ่อมมาประมาณเดือนครึ่งแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับไม่แตกและนี่ก็คืองานเหล็กที่ผมทาไว้เมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะครับพอแห้งเสร็จแล้วนะครับสีก็จะเงาแล้วก็เรียบเนียนสวยนะครับที่สำคัญคือเขาก็จะไม่เป็นรอยนะครับแม้กระทั่งเราจะขูดขีดนะมันก็จะเป็นรอยค่อนข้างยากครับพอเราเอามาทาพื้นปูนนะครับสีมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็จะปรับให้พื้นปูนของเราเนี่ยมันใหม่ขึ้นได้นะครับหรือใครจะไปทาพื้นปูนขัดมันเรียบๆหรือทาลงรถอย่างนี้ก็ใช้ได้นะตัวเนื้อสีนะครับก็แน่นครับแล้วก็ลื่นนะครับทำให้เราทาค่อนข้างง่ายครับจริงๆถ้าใครจะใส่กาพ่นหรือใส่ลูกกิ้งก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็จะค่อยๆทาไปแบบนี้ฮะแล้วก็ตัวสีนะครับแห้งเร็วมากๆนะครับใช้เวลาแค่ประมาณ 15-20 นาทีนะครับตัวสีก็แห้งแล้วนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะดูนะฮะผมเอามือจิ้มๆไปนะครับก็คือสีไม่ติดนิ้วแล้วเห็นไหมสำหรับพื้นหน้าบ้านนะครับตอนนี้ใช้แปรงทานะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
นั่นดูสิทำงานเสร็จไม่ถึงครึ่งชั่วโมงฝนตกเฉยเลยโชคดีครับที่สีฮีโร่เนี่ยแห้งเร็วทุกคนครับเมื่อวานทาสีเสร็จเนี่ยฝนตกหนักเลยนะครับมาดูนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งทาสีฮีโร่ Rush Tech 2 in 1ไปสภาพนะครับตากฝนแล้วจะเป็นยังไงบ้างทุกคนมาดูนะครับตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายที่ผมทานะครับทาเสร็จไม่ถึง20นาทีนะครับฝนก็ตกลงมานะครับซึ่งสีก็แห้งแล้วก็ติดดีมากนะครับก็ไม่กลัวฝนนะครับแล้วตรงนี้สีมันเหลือนะครับผมก็เลยทาทับหน้ายางมาตอยไปด้วยเลยนะครับและแน่นอนนะครับพอทาสีใหม่นะครับพื้นบ้านเราก็จะดูสะอาดสะอ้านขึ้นทันทีครับทีนี้ทาสีไปแล้วนะครับถ้าเราฉีดน้ำพื้นแรงๆนะครับเราจะล้างพื้นได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับผมใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะก็นี่ครับล้างพื้นได้ปกติเลยนะทุกคนครับเมื่อวานตอนที่ทาสีนะครับจริงๆแล้วตัวเนื้อสีของเขาเนี่ยกลิ่นไม่ได้แรงนะครับค่อนข้างระเหยเร็วนะครับแล้วก็ไม่แสบจมูกครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมเนี่ยผสมทินเนอร์วูดเทค WT 500เข้าไปกลิ่นก็จะค่อนข้างแรงขึ้นนะครับในกรณีของผมนะครับทำงานในที่โล่งนะก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าใครทำงานในที่ปิดนะครับก็ต้องพยายามเปิดระบายอากาศนะครับแล้วก็เอาพัดลมเป่าด้วยนะครับแต่พอหลังจากตอนเช้ามานะครับกลิ่นทั้งหมดนะครับก็จะหายไปหมดเลยครับเพื่อนๆครับในงานต่อไปนะครับเราจะขึ้นไปทาสีหลังคากันครับแต่ผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าผมไม่ได้ทาสีหมดทั้งบ้านนะครับผมจะทาสีเฉพาะในส่วนที่เรามองเห็นจากด้านนอกนะครับเพื่อปรับให้มุมมองของบ้านเนี่ยมันดูใหม่มากขึ้นครับสำหรับการขึ้นหลังคาเพื่อทาสีอยากให้เพื่อนๆระมัดระวังดีๆนะครับผมเคยทำคลิปวิดีโอแนะนำวิธีการขึ้นหลังคาอย่างปลอดภัยไว้แล้วนะครับและตอนนี้นะครับหลังคาเราก็ทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทาเฉพาะหลังคาด้านล่างตรงนี้นะผมทาสีหลังคาบ้านนะครับเฉพาะส่วนด้านหน้านะครับที่เวลาเราถ่ายงานถ่ายวิดีโอเนี่ยจะมองเห็นเฉยๆครับส่วนหลังคาด้านบนเดิมนะครับผมยังไม่ได้ทานะครับเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างเยอะจริงๆเลยครับแต่อยากให้เพื่อนมองเห็นความแตกต่างนะครับว่าระหว่างหลังคาที่เราทาสีกับไม่ได้ทาสีนะครับมันแตกต่างกันเยอะมากนะทุกคนเห็นไหมว่าส่วนที่ไม่ได้ทาสีมันดูเก่ามากแล้วส่วนที่ทาสีแล้วเนี่ยมันก็ดูใหม่แล้วก็ดูสะอาดมากๆเลยครับโหจริงๆอยากจะทาทั้งหมดเลยนะเนี่ยแต่เวลาผมอยู่ในบ้านนะครับผมก็จะมองเห็นแบบนี้นะครับซึ่งเหมือนกับหลังคาเนี่ยถูกทาสีไปเกือบหมดแล้วครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากที่ผมทาสีพื้นแล้วก็หลังคานะครับบ้านก็ดูเปลี่ยนไปเยอะเลยครับเห็นไหมครับทุกคนแค่สีเปลี่ยนบ้านก็เปลี่ยนนะครับการทาสีเป็นเรื่องง่ายมากๆและเพื่อนๆสามารถทำเองได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้สี Hero Rush Tech 2 in 1นะครับเขามีให้เลือกหลายสีเลยนะเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะเพื่อนๆไปสั่งซื้อกันเองได้เลยและขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe และอย่าลืมไปติดตามใน TikTok แล้วก็ Line Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์